เดินนะคะเพื่อจะไปสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ถ้ำนาคีทุกคนขาดูสิทุกคนเห็นอะไรไหมคะดูนี่ทิ้งว้ายแคปเดี๋ยวให้ดูเป็นคลิปก่อนปูไม้เห็นอย่างนี้เลยอะปิงไม้เห็นเลยปิงมาดูแสงฉันเห็นแล้วปิงดูแสงกูจ้าเดี๋ยวนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาคานาคาจิตตังอหังวันทานาคาทิฏฐิสีสุโธวิสุทธิเทวาปูชิมิสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เจอกับบล็อกพิเศษกับบกสุตานะคะไม่รู้ว่าจะใช้ช่วงอะไรดีเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังจะไปขึ้นถ้ำนาคีนะคะถ้ำนาคีอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้คือระหว่างที่กำลังเดินนะคะเราจะใช้เวลาไปกับประมาณนครพนมพูดผิดขออภัยไม่เป็นไรเราจะพาไปสัมผัสธรรมชาติขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาในการถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูระหว่างทางขึ้นถ้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าการขึ้นถ้ำนาคาเนี่ยจองยังไงเฮ้ยนาคีพูดผิดแล้วพูดผิดบ่อยเนี่ยค่ะจองคิวยังไงแล้วใช้ไกด์กี่คนอะไรยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวตามโบกัสไปเลยดีกว่าค่ะพระเจ้าข้าพเจ้าในหมู่คณะขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยความศรัทธาและเพื่อเพื่อคุณงามตามธรรมชาติข้าพเจ้าในหมู่คณะจะเข้าเยี่ยมชมด้วยความสุภาพจะไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเกิดความเสียหายขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้ช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าและหมู่คณะให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายในขณะที่เข้าเยี่ยมชมด้วยเถิดสาธุคนเมื่อกี้ที่เดินมาเนี่ยยังไม่ได้สักกิโลเลยหรอพูดถึงทางขึ้นทำหน้ามึนมาที่นี่พูดถึงทางขึ้นเหรอพี่สองอันอ่ะแล้วนี่ต้องขึ้นไปไกลแค่ไหนคะเส้นทางจากตรงนี้จนถึงผานาคีนี่ประมาณ300 เมตร300 เมตรครับผมแล้วก็โทษทีครับถ้ำนาคีนะครับจะถึงถ้ำนาคีก่อนประมาณ300 เมตรค่ะผานาคีอีก500 เมตรครับอ๋อ800 เมตรทั้งหมดแล้วประมาณ800 เมตรลุยค่ะไปโอเคค่ะลุยคณะเพื่อนๆนะคะอันนี้คือไกด์นะคะไกด์นะคะไกด์ชื่ออะไรคะชื่อลุยครับปกติทำอะไรคะก็เป็นกระเทยค่ะเรียนครับเป็นนักศึกษาหรออ๋อแล้วก็มาเป็นไกด์ที่ถ้ำนาคีถูกต้องครับเป็นนาคีนาคาด้วยไหมคะก็เฉพาะนาคีครับครับอุ้ยอุ้ยพร้อมเสียงค่ะโอเคโอเคไปดูทางค่ะเดินยากกว่านี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็จะเจอจุดที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะจุดอันตรายหรือว่าสะพานหรอใช่เป็นสะพานนี่ไงทุกคนนี่มีป้ายอันตรายด้วยนี่ไงแล้วก็กำลังจะถึงถ้ำนาคีแล้วค่ะทุกคนขาเห็นไหมอย่าอยู่ใกล้กันมากนะครับเพราะว่ารับน้ำหนักได้แค่400 กิโลสะพานนี้รับน้ำหนักได้แค่400 กิโลนะคะใครรู้ตัวว่าอ้วนหรอค่ะนี่ก็ไกลเราอีกหนึ่งคนค่ะครับชื่ออะไรคะชื่อฟ้าครับชื่อฟ้านะคะครับเราชื่ออะชื่ออะไรดีนะยิ้มค่ะเราชื่อฟิฟ้าดีกว่าอ่ะพี่ผมหนูชื่อฮันนี่นะคะเอ้ยชื่อเหมือนเราเลยฮันนี่ฮันนี่ไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้เอ้ยไปแล้วไปอ่ะไปเถอะค่ะอยู่เยอะไม่ได้นะน้ำหนักได้แค่400 กิโลซึ่งฉันก็90 กิโลแล้วค่ะคุยดูดิมันจะมีความโยกแยกหน่อยแต่อุ้ยมันจะมีความแบบดึงต่างดึงโอ้โหดีกว่ามึงนะแอบเสี่ยวนะเดินตามมาค่ะ
นี่คือเสียงที่9นะคะเห็นไหมเฮ้ยดูดิกาบารมีของความศักดิ์สิทธิ์เลยอีก50เมตรจะเป็นถ้ำนาคีทุกคนแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้โอ้โหบอกได้เลยนี่ต้องก้มนะต้องก้มเดี๋ยวตามมาค่ะโอ้โหทุกคนค่ะเวลามาเนี่ยยิติปิโสอยู่ในใจตลอดนะยิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนยิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสัทตอนนี้คุณขาคุณไกด์ขาคุณไกด์ขาน้องแล้วกำลังจะลงตอนนี้เนี่ยเราเดินมาได้ไกลแค่ไหนแล้วคะอีก100เมตรจะถึงถ้ำแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์นะคะกับถ้ำนาคีนะคะก็ดูสิเขาจะเป็นเสียงที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอเสียงที่หนึ่งใช่ไหมเกมเพิ่มเกมแล้วก็ขึ้นถ้ำนาคีครับผมต่อด้วยผ่านนาคีต่อเลยครับผมผ่านนาคีก็ประมาณ100เมตรจากถ้ำนาคีไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วครับก็แล้วก็วนกลับลงเลยทีนี้โอเคอ๋อจะลงแล้วไม่เหนื่อยเลยทุกคนดามไปดีกว่าค่ะเราก็จะได้พบกับความสวยงามของถ้ำที่เราเดินขึ้นมาบอกได้เลยว่าต่อให้เหงื่อแตกแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนก็หายเหนื่อยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ขออนุญาตใช้จิตในการเดินนะคะเพื่อจะไปสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำนาคีทุกคนขาดูสิเห็นทุกคนเห็นอะไรไหมคะเฮ้ยปิงนี่ปิงว้ายอย่าการแคปไว้แคปเดี๋ยวให้ดูเป็นคลิปก่อนปูไม้อย่างนี้เลยอ่ะปิงไม้เห็นเลยปิงมาดูแสงฉันเห็นแล้วปิงดูแสงปูจ้าเดี๋ยวนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะคะนะคะจิตตังอะหังวันทานะคะทิฏฐิสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูชิมิขอบารมีปูสีสุทโธที่ทุกท่านสัมผัสขอให้ได้เปิดที่เปิดทางเปิดบารมีพุทธังเปิดทรัพย์ธัมมังเปิดทรัพย์สังฆังเปิดทรัพย์นะคะนะคะตอนนี้คือหัวนาคีหัวที่2นะคะคนขาเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดูดิเดี๋ยวเราจะลองขอความศักดิ์สิทธิ์จากการลูบท้องนะคะแดงกันแต่บ้างไม่ดังแต่พี่เมื่อกี้นะดังไม่ดังโอเคก็ชอบแชร์ไกด์ที่ถ้ำนาคีกันนะอันนี้ชื่อแนะนำตัวอีกรอบนึงค่ะสวัสดีครับชื่อฟ้านะครับชื่อฟ้าเป็นไกด์ถ้ำนาคีใช่ไหมคะอันนี้ล่ะคะสวัสดีครับชื่อหลุยครับเป็นไกด์ถ้ำนาคีนะเหมือนกันครับผมรหัส094ครับอ๋อต้องมีรหัสถึงจะมาเป็นไกด์ได้อ่ะต้องยุติกันหน่อยฟังหน่อยฝากถ้าใครแบบมาถ้ำนาคีใช่ไหมสามารถติดต่อไกด์หลุยก็ได้ฟ้าก็ได้ติดต่อได้ที่ไหนคะก็เป็นในแฟนเพจเลยค่ะครับผมก็จะมีแฟนเพจอะไรนะแฟนเพจอะไรนะมีเบอร์ไกด์ด้วยฮะค่ะครับผมของอุทยานนี่แหละฮะอ๋อขึ้นมาที่อุทยานใช่ครับอุทยานแห่งชาติภูลังกาก็จะมีไกด์นี่ไงเลือกไกด์หน้าตาดีๆได้ด้วยนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันกับถ้ำนาคีแล้วก็ฝากไกด์กับ2คนนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ